็นหรือเปล่าว่าที่บ้านอ่ะต้องมีผู้สูงอายุหรือมีโรคความดันก่อนถึงจะซื้อเครื่องวัดความดันมาใช้กันสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเปิดมาดูวิดีโอนี้นะครับหลายคนคงกำลังหาเครื่องวัดความดันดีๆนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าคนที่ผ่านมาดูวิดีโอนี้ครับอยากจะบอกว่าความสำคัญของอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดความดันเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดชีพจรนะครับหรือว่าวัดออกซิเจนนะจริงๆแล้วเนี่ยมีติดบ้านไว้เนี่ยดีกว่านะครับแม้ว่าเราไม่ใช่หมอนะครับแต่ว่าการที่เรารู้ค่าข้อมูลพื้นฐานของร่างกายเราทุกวันเป็นประจำนะครับแล้วก็มีการทำ data นะครับทำบันทึกตรวจวัดอะไรต่างๆนะโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหรือมีผู้เจ็บป่วยนะครับยิ่งจำเป็นมากๆนะครับเพราะว่าการเก็บข้อมูลของเราเนี่ยจะเป็น data ครับเวลาที่เกิดปัญหาต่างๆกับสุขภาพขึ้นมานะครับเราสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ไปช่วยวิเคราะห์ทางการแพทย์ได้ครับและวันนี้ผมจะแนะนำให้รู้จักกับเครื่องวัดความดันที่ใช้ได้ง่ายมาก Wellness BL B928 ตัวนี้เลยไปแกะกล่องกันครับและสำหรับเพื่อนๆที่ชมคลิปวิดีโอนี้นะครับพิเศษสุดๆครับถ้ากดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะและใส่โค้ดตามนี้เลยรับส่วนลดทันที 15% ครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่29เมษายนถึง30มิถุนายนนี้นะครับหลายคนก็มีปัญหานะครับกับวัดความดันนะครับเห็นตัวเลขความดันแล้วแหละเราไม่รู้นะครับว่าเราเนี่ยอยู่ในช่วงความดันสูงหรือความดันต่ำปกติหรือไม่ปกตินะครับที่ผมมารีวิววันนี้นะครับก็สามารถบอกเราได้ทันทีหลังจากที่เราวัดความดันเสร็จนะว่าความดันของเราเนี่ยปกติไหมก็เหมาะมากๆนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่นำไปใช้นะเพราะว่าเขาจะอธิบายขั้นตอนในการใช้งานเนี่ยโดยละเอียดเป็นภาษาไทยนะครับหลักของการวัดความดันที่ได้รับการยอมรับทางการแพทย์นะครับคือการวัด3ครั้งและหาค่าเฉลี่ยตรงกลางนะครับบางคนก็โอ๊ยมันยุ่งยากนะจะวัดความดันทั้งทีต้องหาค่าเฉลี่ยด้วยแต่สำหรับ Wellness เนี่ยสามารถหาค่าเฉลี่ยจากการวัด3ครั้งให้เราได้ทันทีครับเครื่องวัดความดันที่ผมจะรีวิววันนี้นะครับเป็นของ Wellness รุ่น BLB928 นะครับมาพร้อมกับคู่มือการใช้งานที่เป็นภาษาไทยแล้วก็ข้างในนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเขาจะใส่ถุงผ้ามาให้เราเรียบร้อยเลยครับแกะออกมาจากถุงนะครับก็จะมีตัวเครื่องวัดความดันนะครับมีตัวแถบผ้านะครับที่เราต้องมัดกับแขนสำหรับวัดความดันนะแล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์นะครับให้มาครบทุกอย่างครับสำหรับการใช้งานนะครับเราสามารถใช้กับอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาก็ได้นะครับใช้กับไฟบ้านได้เลยนะหรือถ้าใครอยากจะพกพาไปไหนมาไหนก็สะดวกนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ฐาน 2A ทั้งหมด4ก้อนนะครับกับการใช้งานภายนอกได้ครับสำหรับการเริ่มต้นการใช้งานนะเราก็ต่อสายรัดแขนนะครับเข้ากับตัวเครื่องนะครับสังเกตดีๆนะฮะตัวนี้เป็นสายอะแดปเตอร์นะครับที่เราจะต้องเสียบไฟฟ้าเข้าส่วนด้านข้างนี้นะครับจะเป็นช่องลมที่เราจะเสียบสายรัดแขนเข้าไปนะครับสำหรับการใช้งานครั้งแรกนะครับให้กดปุ่มเซตครับค้างไว้นะครับจะเป็นกลุ่มตั้งค่านะสังเกตว่าจะขึ้นมาเป็นกระพริบวันที่นะครับเราก็สามารถกดปุ่มเมมโมรี่นะครับในการตั้งค่าวันที่ได้นะครับก็ตั้งไปเลยนะครับวันเวลานะครับซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับเคยไปวัดความดันที่โรงพยาบาลกันอยู่แล้วนะครับก็วิธีใส่นะครับเราก็จะเอาตัวแถบผ้านะครับใส่เข้ามาที่แขนของเรานะครับจริงๆที่แถบผ้านะเขาก็เขียนบอกนะครับว่าตำแหน่งการใส่แถบผ้าที่ถูกต้องอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ใส่ตามที่เขาแนะนำเลยนะครับก็คือดึงขึ้นมานะครับมาถึงต้นแขนด้านบนนะครับแล้วก็เอาแถบผ้านะครับรัดแขนเข้าไปก็ใส่แถบผ้าให้พอดีนะครับอย่ารัดแน่นหรือว่าอย่าหลวมเกินไปนะครับสูงจากตัวข้อพับเราขึ้นมาเนี่ยสักประมาณ2เซนนะนั่งในท่าสบายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการกดเปิดเครื่องครับนั่งด้วยความผ่อนคลายแล้ววางแขนสูงระดับอกของคุณคือค่าความดันบน138มิลลิเมตรต่อหลอดค่าความดันล่าง77มิลลิเมตรต่อหลอดค่าชีพจรของคุณคือ746ครั้งต่อนาทีผลการวัดปกติขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณค่ะและเพื่อความแน่นอนในการวัดนะครับเราจะทำการวัด3ครั้งนะครับและก็หาค่าเฉลี่ยตรงกลางครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะวัดครั้งที่2ต่อนะครับในระหว่างการวัดเนี่ยระหว่างครั้งที่1ไปครั้งที่2นะครับเราควรจะทิ้งเวลาสักแป๊บนึงนะ
2-3 นาทีนะครับเพื่อให้เส้นเลือดต่างๆของเราเนี่ยกลับมาอยู่ในสภาพปกติก่อนนะครับแล้วก็ไม่ควรทำกิจกรรมต่างๆขนาดที่วัดนะอย่างผมเนี่ยพูดตลอดเวลาเลยนะครับแบบนี้นะครับทำให้ค่าความดันของเราเนี่ยอาจจะสูงขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจเราสูงขึ้นนะครับเราควรจะนั่งผ่อนคลายสักพักนึงก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นวัดความดันถ้าถามว่าการวัดความดันเนี่ยควรทำช่วงไหนดีนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เราผ่อนคลายครับแล้วก็ควรจะใช้เวลาเดิมนะครับในการวัดความดันนะครับเพื่อเก็บ data ทุกๆวันครับเช่นถ้าเราวัดทุกวันตอน 10:00 นนะครับเราก็ควรจะวัดตอน 10:00 นทุกวันนะครับควรหลีกเลี่ยงการวัดความดันหลังจากเราทำกิจกรรมต่างๆนะรวมถึงเวลาที่เราทานอาหารด้วยนะครับแบบนั้นเนี่ยค่าจะไม่คงที่นะครับจะเก็บ data ได้ยากนะยกเว้นคนที่เป็นนักกีฬาหรืออะไรแบบนี้นะครับอยากวัดความดันหลังจากการออกกำลังกายก่อนออกกำลังกายอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นอีกเคสนึงนะส่วนในเคสสุขภาพเนี่ยควรจะวัดในเวลาเดียวกันทุกๆวันครับทีนี้ถ้าเราอยากรู้ค่าเฉลี่ยของเรานะครับให้เรากด memory 1ครั้งครับผลการวัดครั้งล่าสุดผลการวัดค่าความดันโลหิตของคุณคือค่าความดันบน138มิลลิเมตรต่อรอดค่าความดันล่าง78มิลลิเมตรต่อรอดค่าชีพจรของคุณคือ80ครั้งต่อนาทีผลการวัดปกติสังเกตว่าหลังจากที่เราวัดครั้งที่3เสร็จแล้วนะครับเรากดเมมโมรี่1ครั้งเนี่ยเขาจะขึ้นคำว่า AVG ตรงนี้นะครับคือการคำนวณนะครับเอาค่า3ครั้งเนี่ยมาหาค่ากลางนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานที่เรายอมรับทางการแพทย์นะแล้วก็เครื่องวัดความดันตัวนี้เนี่ยสามารถบันทึกค่าย้อนหลังได้120ครั้งต่อ1คนนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกใช้ได้นะครับ2คนก็คือเก็บดาต้าเบสเลข2คนเลยนะครับเลือกเป็นบุคคลที่1นะครับและบุคคลที่2นะครับเวลากดปุ่มเซตด้านล่างตัวนี้ครับเวลาใช้งานแล้วเชื่อว่าผู้สูงอายุหลายๆคนนะครับก็ลำบากมากนะครับในการที่เราจะออกไปโรงพยาบาลในแต่ละครั้งนะโดยเฉพาะช่วงนี้นะช่วงโควิดเนี่ยเสี่ยงมากๆครับดังนั้นการที่เรามีเครื่องแบบนี้นะครับเราสามารถตรวจเช็คอาการเบื้องต้นได้นะครับแล้วสามารถเอาค่าข้อมูลเหล่านี้นะครับปรึกษาแพทย์นะครับหรือให้ข้อมูลทางการแพทย์นะครับก็จะแม่นยำมากขึ้นในการตรวจนะครับรวมถึงเราสามารถวินิจฉัยอาการคร่าวๆได้ด้วยนะครับอย่างน้อยเราก็รู้ล่วงหน้านะครับว่าร่างกายเราเนี่ยมีอาการผิดปกติแล้วข้อดีสำหรับเครื่องวัดความดันเวลเนสตัวนี้ครับคือราคาไม่แพงมากนะครับสามารถพกพาได้นะครับแล้วก็ให้ความแม่นยำค่อนข้างสูงนะรวมถึงผู้สูงอายุนะครับก็สามารถใช้ง่ายนะครับตัวเลขเห็นต่างๆเห็นชัดมากๆนะครับขณะที่วัดความดันไปนะครับก็วัดอัตราการเต้นของหัวใจของเราไปด้วยครับและแน่นอนครับสุขภาพที่ดีเป็นของขวัญที่ดีสำหรับตัวคุณเองและครอบครัวนะครับใครอยากได้เครื่องวัดความดันเวลเนสตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับเพื่อนๆที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์และอย่าลืมไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับมีคลิปความรู้ลงเกือบทุกวันเลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแชร์กันไปแชร์กันไป